จกพัสดุเงินล้านเหรียญที่ทางบ้านส่งมาขายให้กับทางร้านเมตตามหามงคลรอบนี้ส่งเคอรี่มามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญอะไรอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้ก็ FC ทางบ้านส่งเคอรี่มาขายให้กับทางร้านเมตตามหามงคลนะครับมาดูกันว่าส่งอะไรมาขายไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคมีเหรียญเดียวนะครับในถุงไม่มีอะไรละมีเหรียญเดียวนะครับนะครับมาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับถ้าในเป็นเหรียญ1บาทปี56ครับแต่เป็นเหรียญ1บาทปี56บล็อกพระเศียรตรงนะครับไม่ใช่บล็อกพระเศียรกลับนะครับดูดีๆนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกพระเศียรตรงเดี๋ยวผมสอนดูพระเศียรตรงดูยังไงพระเศียรตรงดูอย่างนี้ครับถ้าพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับด้านพระเศียรกับด้านก้อยเนี่ยจะตรงกันนะครับหรือถ้าเราพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านพระเศียรกับด้านก้อยจะตรงกันพอดีเห็นไหมครับหรือถ้าเราถ่ายกับกระจกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านพระเศียรตั้งขึ้นกับด้านก้อยก็ตั้งขึ้นเหมือนกันแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญ1บาทปี56บล็อกพระเศียรตรงทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อตลอดนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปี56บล็อกพระเศียรตรงนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยโดยปกติเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับพระเศียรกลับคือด้านเศียรกับด้านก้อยจะไม่ตรงกันแต่เหรียญนี้มีความพิเศษคือด้านพระเศียรกับด้านก้อยตรงกันนะครับดังนั้นเหรียญนี้ทางร้านเมตตามหามงคลก็เลยรับซื้อนะครับและที่สำคัญนะครับเหรียญนี้เนี่ยเหรียญ1บาทปี56เนี่ยมีจำนวนการผลิตสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีหลุดบล็อกพระเศียรตรงมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับเพราะว่าเหรียญผลิตสูงครับจำนวนการผลิตสูงอัตราการหลุดเล็ดลอดออกมาก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเปรียบเทียบให้ดูจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าเหรียญ1บาทปี56บล็อกธรรมดาผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกพระเศียรตรงผมรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปี2556นะครับบล็อกธรรมดาผมยังไม่ได้รับซื้อขออภัยนะครับหาไม่เจอนะบล็อกธรรมดาแต่อันนี้เป็นบล็อกพระเศียรตรงนะครับถ้าเศียรตรงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเศียรกลับผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเศียรกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายแล้วก็มีจำนวนการผลิตที่เยอะมากๆนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรตรงดูตรงขอบนะเพื่อนๆตรงขอบนะครับเป็นอย่างนี้นะไม่มีการตัดแต่งขอบไม่มีการตัดต่อเหรียญมาเจียเข้าหากันนะครับก็เป็นเหรียญ1บาทพระเศียรตรงเนาะเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับประมาณ 2.9 ถึง 3 กรัมนะครับเหรียญ1บาทของแท้นะครับประมาณ 2.9 กรัมนะครับก็ 2.9 ถึง 3 กรัมสำหรับเหรียญ1บาทนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญตัดแต่งเนี่ยถ้าเป็นเหรียญตัดแต่งเนี่ยก็คือมิจฉาชีพจะนํา2เหรียญมาประกบกันแล้วก็มาเจียเข้าหากันนะครับน้ำหนักจะมากกว่านี้แต่ว่าเหรียญนี้น้ำหนักมาตรฐานก็ถือว่าโอเคนะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อไว้นะครับราคาก็ตกลงกับเจ้าของไว้แล้วก็เดี๋ยวโอนเงินให้เจ้าของนะครับเหรียญนี้รับเรื่อยๆรับตลอดนะครับสำหรับเหรียญ1บาทพระเศียรตรงปีพ.ศ. 2556ถ้าใครมีส่งรูปมาขายได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage เมตตามหามงคลนะครับร้านเรารับซื้อเหรียญอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเหรียญหายากนะครับหรือเหรียญบล็อกที่บล็อกพิเศษนะครับไม่ได้รับซื้อเหรียญปกตินะครับหลายคนเนี่ย
ชอบคอมเมนต์ว่าพี่หนูมีเหรียญพระเศียรตรงคือพอถ่ายรูปส่งมาให้ดูกับกลายเป็นเหรียญพระเศียรกับเหรียญพระเศียรกับทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับมีเยอะมากนะครับเหรียญ1บาทปี56พระเศียรกับเนี่ยมีเยอะมากครับแต่ว่าพระเศียรตรงเนี่ยจะค่อนข้างหายากหน่อยนะครับก็เลยรับซื้อนะครับรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับหากใครมีติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลร้านเรายินดีรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปี56บล็อกพระเศียรตรงเท่านั้นนะครับบล็อกพระเศียรกับยังไม่รับนะครับอีกเหรียญที่คนถามกันเข้ามาเยอะครับคือเหรียญกัญจนาพระเศียรตรงกัญจนาพระเศียรตรงไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ากัญจนาพระเศียรตรงหาง่ายมากนะครับได้กันทีเป็นกระสอบหรือเป็นถุงนะครับแต่กาญจนาเนี่ยจะรับซื้อพระเศียรกับเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะเหรียญในประเทศไทยเนี่ยเหรียญกระสาบจะมี2ประเภทคือเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็อย่างเช่นเหรียญ1บาทปี56เนี่ยพวกเหรียญ1บาทหลังวัดทั้งหลายพวกเหรียญหลังวัดอะครับเช่นเหรียญ1บาทก็เป็นหลังวัดพระแก้วนะครับเหรียญ2บาทก็เป็นวัดภูเขาทองเหรียญ5บาทก็เป็นวัดเบญจมบพิตรเหรียญ10บาทก็เป็นวัดอรุณนะครับคือเหรียญพวกนี้เหรียญหมุนเวียนเนี่ยโดยปกติจะเป็นพระเศียรกับถ้าเป็นพระเศียรตรงจะมีราคานะครับเพราะว่าเหรียญหมุนเวียนเนี่ยโดยพื้นฐานมาตรฐานของเหรียญจะเป็นพระเศียรกับนะครับก็คือพระเศียรกับไม่ได้หายากแต่พอมาเป็นพระเศียรตรงแบบเหรียญนี้จะหายากนะครับในขณะที่เหรียญกระสาบที่ระลึกอะครับพวกตามวาระต่างๆดีถีต่างๆเช่นกาญจนาภิเษกอย่างเงี้ยเหรียญกาญจนาพื้นฐานเป็นพระเศียรตรงอยู่แล้วนะครับเหรียญที่ระลึกจะเป็นเหรียญพระเศียรตรงอยู่แล้วเมื่อเป็นเหรียญพระเศียรตรงก็ราคาซื้อขายก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรกับก็จะมีราคาทันทีนะครับวิธีดูพระเศียรตรงพระเศียรกับก็ง่ายๆครับให้ถ่ายรูปกับกระจกส่งมาแบบนี้นะครับเหรียญพระเศียรตรงเนี่ยคือพระเศียรตั้งขึ้นแล้วด้านหลังด้านก้อยก็ตั้งขึ้นเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนๆดูนะพระเศียรตั้งขึ้นด้านก้อยก็ตั้งขึ้นเหมือนกันเนี่ยแบบนี้เหรียญ1บาทปี2556เนี่ยถ้าพระเศียรตรงแบบนี้นะครับแบบนี้ทางร้านยินดีรับซื้อนะครับแต่ต้องไม่ใช่เหรียญที่ระลึกนะเพราะว่าเหรียญที่ระลึกเป็นพระเศียรตรงอยู่แล้วนะครับเหรียญที่ระลึกพระเศียรตรงอยู่แล้วไม่ได้หายากนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหลังวัดแบบนี้พระเศียรตรงก็ทางร้านยินดีรับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าพิเศษนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ถ้าเป็นเหรียญเศียรตรงก็รับซื้อคือเหรียญบาทครุฑนะครับเหรียญบาทครุฑถ้าเป็นบล็อกพระเศียรตรงผมรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเศียรกับผมไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแต่เศียรตรงเท่านั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจกันนิดนึงวงการนี้ถ้าอยู่เป็นก็หาเงินค่อนข้างง่ายนะครับอีกเหรียญที่ซื้อพระเศียรตรงก็คือเหรียญ1บาทนะครับตาแผ่นดินแบบนี้นะครับนี่ถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงผมรับซื้อนะครับ1บาทตาแผ่นดินแต่ถ้าเป็นพระเศียรกับผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็ถ้าใครมีอะไรจะขายให้ผมส่งรูปมาขายได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลทางร้านยินดีรับซื้อครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ